มนตรีมงกุฎคุณยอดชายสบายดีนะครับมาทำไมอ่ะถามแปลกๆนี่มันงานแต่งงานลูกสาวผมจะไม่มาได้ไงอ่ะไปเข้าเป็นลูกสาวคนฉันคนเดียวคุณไม่มีสิทธิ์มนตรีมนตรีมนตรีหยุดมนตรีมนตรีมนตรีฉันบอกให้หยุดไงมนตรีมงกุฎคุณเจนๆก่อนนะคุณพ่อดีค่ะขอโทษทีนะพ่อมาสายไปหน่อยไม่เป็นไรค่ะพ่อไม่มีอะไรนะครับเรื่องปกติครับตามสบายได้เลยครับผมนี่ถ้าแกให้ผู้ชายคนนี้อยู่ที่นี่นะแม่จะกลับแม่นี่มันงานแต่งงานข้าวนะคะข้าก็ต้องอยากให้ทั้งพ่อและแม่อยู่สิฉันยังแก่มาคนเดียวมันไม่มีสิทธิ์อยู่ที่นี่แม่ผมเคยขอลูกมาเลี้ยงเพื่อส่งเสียเรียนให้ดีกว่านี้คุณต่างหากที่ไม่ยอมอย่ามาทำเป็นคนดีตอนนี้หน่อยเลยถ้าแกดีกับฉันจริงๆนะแกก็ไม่ทิ้งฉันกับลูกไปแล้วไปคว้าไอ้นั่นมาเป็นเมียน้อยหรอกนะออกไปซะผมว่าเบาเสียงลงหน่อยก็ดีนะครับทำไมต้องเบาทำไมต้องเงียบฉันไม่อายมาถึงขนาดนี้แล้วทำไมต้องอายอะไรอีกอะไรพูดแม่ค่ะแม่อะไรพูดเนี่ยเลือกเอาตัวเองศูนย์กลางของโลกซะทีเถอะเพราะคุณประสาทแบบนี้ไงผมต้องทนอยู่คุณไม่ได้เหตุผลที่เรียกของผู้ชายที่ไม่รับผิดชอบอะสิเพ่งซวยออกไปเดี๋ยวนี้แม่ค่ะแม่ไปเดี๋ยวนี้ได้ไหมผมจะบอกเลยคุณได้นะเผื่อคุณจะสำนึกขึ้นมาบ้างที่พวกเขาดิ้นรนแต่งงานกันนะเขาก็ไม่อยากอยู่คุณไงพ่อคะอะไรนะลูกแอบมาหาผมโดยที่คุณไม่รู้แล้วคุณอยากรู้ไหมว่าเงินค่าสินสอดลูกเขยคุณนะใครจ่ายพ่อคะผมไงอะไรนะไม่จริงใช่ไหมใบข้าวมันไม่เป็นจริงใช่ไหมใบข้าวใบข้าวมันไม่เป็นจริงใช่ไหมบอกแม่มาสิว่าพ่อแกพูดโกหกบอกแม่มาสิว่าแกไม่อยากอยู่กับแม่แล้วใบข้าวบอกใบข้าวบอกแม่เลยน้องยอดครับไม่จริงใช่ไหมน้องยอดพาแม่กลับบ้านก่อนดีกว่านะครับใบข้าวใบข้าวกดใบข้าวกดบอกแม่มาสิลูกใบข้าวยิ่งกอดยิ่งหนาวมันหนาว